บิลลี่โอแกนท้อนหนักหันมาทำอาหารขายแทนการร้องเพลงหลังโควิด-19 ระบาดจนไม่มีงานทำเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักการดีสำหรับบิลลี่โอแกนอดีตนักร้องชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นโดยบิลลี่โอแกนเป็นที่รู้จักการบทนำในภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยและเรื่องปลื้มทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นบิลลี่ก็มีงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่องและต้องบอกเลยว่าระยะหลังเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าบิลลี่โอแกนกันสักเท่าไหร่อาจเนื่องด้วยมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับศิลปินหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดกันอย่างมากมายในปัจจุบันล่าสุดทางด้านบิลลี่โอแกนได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังโรคระบาดโควิด-19 กลับมาระบาดรอบ2และส่งผลกระทบกับเจ้าตัวเต็มๆว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนในโลกนี้หลายๆอาชีพต้องตกงานตั้งแต่โควิดมาปีที่แล้วรวมถึงนักดนตรีอย่างพวกเราด้วยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครยังหวังว่ามันจะเหมือนเดิมหลังจากนี้ไม่นานก็ขอบอกว่าท่านกำลังคิดผิดเพราะมันไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วลุงก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเริ่มทำอาชีพใหม่คือการหันมาทำอาหารขายนี่แหละส่วนการร้องเพลงอาจจะต้องกลายเป็นงานอดิเรกหรือร้องเล่นๆแล้วไลฟ์ดูกันสนุกกันไปอีกนานเพราะโควิดคงไม่ไปง่ายๆเกมนี้มันใหญ่เกินกว่าใครจะคาดคิดแต่โควิดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ไปตลอดกาลไม่ต้องคิดมากนะทุกคนใช้ชีวิตให้มันง่ายๆก็แล้วกันมีข้าวกินมีที่ให้นอนมีงานให้ทำถ้าไม่เลือกมากหนักเอาเบาสู้นะแล้วก็บ่นให้มันน้อยๆหน่อยบ่นในใจก็พอมองโลกในแง่ดีออกกำลังกายบ้างคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองบ้างแล้วก็อยากคิดว่าเราเป็นอะไรที่สำคัญสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตามกำลังของเราแค่นี้แหละมันยากไปไหมก็ไปคิดเองส่วนลุงก็เงี้ยแหละแก่แล้วบางทีก็เพ้อเจ้ออย่าถือสาระแค่อยู่ไปได้วันๆก็มีความสุขแล้วปน1. เบอร์เกอร์ลุงใช้ผักออร์แกนิกนะจะบอกให้2. อาทิตย์หน้าจะมีสปาเกตตี้และหมูแดดเดียวขอบคุณที่จะมาอุดหนุนลุงกันกำลังทำลายอยู่ทั้งข้อมูลและ QR โค้ดไว้เสร็จแล้วจะลงให้ทราบกันไม่ไหวจะพิมพ์ตอบทุกคนรอแป๊บนะกั๊กกะแตนชลดาถือเลิกดีทำบุญขึ้นใหม่สารฝันให้แม่อลังการงานสร้างทั้งหลังจากที่ทราบกันดีว่าทางด้านตั๊กกะแตนชลดาทองจุนกลางได้ประกาศว่ากำลังเตรียมสร้างบ้านไว้ถึง4หลังให้กับแม่และพี่ๆทั้ง3คนโดยควักเงินส่วนตัวกว่า10ล้านบาทสร้างบ้านทั้ง4หลังซึ่งตลอดระยะเวลาการสร้างทางด้านตั๊กกะแตนก็ได้ออกมาอัปเดตบ้านอยู่เรื่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วงานนี้ทางด้านสาวตั๊กกะแตนจึงได้ขอพาไปอัปเดตความคืบหน้าของบ้านที่เจ้าตัวตั้งใจทุ่มทุนสร้างสุดๆล่าสุดทางด้านตั๊กกะแตนชลดาได้ถือฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่หลังเพิ่งสร้างเสร็จโดยได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านและมีเพียงญาติพี่น้องไปร่วมงานโดยทางด้านตั๊กกะแตนชลดาได้โพสต์ถึงคุณแม่ที่เจ้าตัวตั้งใจสร้างบ้านให้ว่าในที่สุดแม่ก็ได้เข้าอยู่แล้วรักแม่นะว่าล่ะต้องการเลือดกรุ๊ปโอด่วนปุ้งสุรีวรรณราชินีนักบู้เมืองไทยเข้าผ่าตัดสมองปุ้งสุรีวรรณราชินีนักบู้เมืองไทยเข้ารับการผ่าตัดสมองยังอยู่ในห้อง ICU โควิด-19 ระบาดทำคลังเลือดขาดแคลนต้องการเลือดกรุ๊ปโอด่วนทำเอาแฟนๆทั้งตกใจทั้งเป็นห่วงหลังเมื่อวานนี้12มกราคม Facebook พริชาน่าราตาน่ากูอาคูนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าประกาศด่วนต้องการเลือดกรุ๊ปโอให้ปุ้งหม่อมหลวง
สุริวรรณสุริยงหลังการผ่าตัดสมองเรียบร้อยพ้นขีดอันตรายแต่เลือดจางมากทางเรพอขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอท่านใดมีเลือดกรุ๊ปนี้บริจาคช่วยปุ้งได้ค่ะบริจาคได้ที่ศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลนะคะโดยระบุว่าขอบริจาคเลือดให้กับหม่อมหลวงสุรีกรสุริยงน้องปุ้งเปลี่ยนชื่อค่ะฝากแชร์ต่อด้วยค่ะกราบขอบพระคุณแทนปุ้งด้วยนะคะโดยล่าสุด Facebook ดาราภาพยนตร์ได้โพสต์อัปเดตอาการปุ้งสุรีวรรณราชินีนักบู้เมืองไทยหลังผ่าตัดสมองขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอว่ายังอยู่ห้อง ICU และงดเยี่ยมสวัสดีเพื่อนๆผมและพี่ปุ้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สอบถามอาการพี่ปุ้งมาด้วยความห่วงใยอย่างมากมายหลายๆท่านต้องการมาเยี่ยมพี่ปุ้งที่โรงพยาบาลแต่ด้วยพี่ปุ้งยังอยู่ในห้องไอคูและด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19จึงของดการเยี่ยมในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องบริจาคเลือดกรุ๊ปโอผมและพี่ปุ้มซาบซึ้งมากที่มีหลายๆท่านจะมาบริจาคให้กับพี่ปุ้มและบางท่านช่วยแชร์ข้อมูลเรื่องนี้ให้ปกติโรงพยาบาลจะมีเลือดเพียงพอให้คนไข้ได้ใช้หรือถ้าไม่พอก็ขอไปทางสภากาชาดได้แก่ด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนมาบริจาคน้อยลงทางโรงพยาบาลจึงขอให้ฝากถึงเพื่อนๆที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกับพี่ปุ้มมาบริจาคเลือดให้กับพี่ปุ้มนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับดอกจันดอกจันมาบริจาคในเวลาราชการนะครับและแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้านะครับที่จอดรถโรงพยาบาลเต็มตลอดนะครับแอปทักษะออนล้างคำศพประสาททำหน้าที่พิธีกรได้ดีหลังเคยโดนวิจารณ์เป็นตัวถ่วงรายการเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านแอปทักษะออนพักสุขเจริญได้มาทำหน้าที่พิธีกรรายการสามแซ่บแทนม้าออนนภาซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาแปลกตาสุดๆไปเลยเพราะทางด้านแอปทักษะออนนั้นได้พลิกบทบาทจากสาวเรียบร้อยมาเป็นสาวแซ่บแต่ทว่าก็ยังมีดราม่าเกิดขึ้นมาจนได้เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าการถ่ายน่าจะให้ซ้อมก่อนแอปไม่ได้เรื่องเหมือนตัวถ่วงรายการซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาทักเถียงกันสนั่นเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพในการอัดรายการสามแซ่บซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าเก่งขึ้นมากนะครับนะงานพิธีกรสามแซ่บเป็นธรรมชาติอย่างนี้ต่อไปนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าแอปทักษะออนคงได้ยิ้มแก้มปริแน่ปริแน่แท็กพรัญญูโชว์ซีนหวานกอดภรรยาชาวเน็ตแซวเพียบลูกคนที่สองต้องมาแน่ๆต้องบอกเลยว่าระยะหลังมานั้นหวานถี่ๆสำหรับแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมกับภรรยาสาวไฮสเบลณัฐพรเองตระกูลที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับช่อดอกไม้พร้อมระบุแคปชั่นผู้ชายแบบผมดอกเดียวพออยากได้อีกดอกไปรอบนเตียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูจะเล่นเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพับโมบายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกวนจริงๆๆคนจะโดดร่มโอ้เยยหลังเคยโดนดราม่าว่าไม่เคยโพสต์รูปภรรยาออกสื่อล่าสุดทางด้านแท็กพรัญญูได้ออกมาโพสต์รูปโชว์ซีนหวานกอดภรรยาเพื่อคลายความหนาวแบบการใช้เนื้อห่มเนื้อซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเห็นแค่ภาพจากด้านหลังของภรรยาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆโดยทางด้านแท็กพรัญญูได้โพสต์แคปชั่นว่าขอกอดหน่อยอากาศมันหนาวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาแซวกันอย่างมากมายรวมถึงชาวเน็ตที่เข้ามาเชียร์ว่าหวานเบอร์นี้คนที่สองต้องมาแล้วจ้า